ยูทูบเบอร์ต้องทำอะไรบ้างยูทูบเบอร์ต้องทำอะไรอีกไอ้แถ่แน่แฮ่ในฐานะแฮ่ถูกแล้วจริงจังตับสวัสดีค่ะอาตอมค่ะเย้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพลอาตอมอย่าลืมเติมเอสด้วยนะคะวันนี้ก็เป็น EP แรกของพวกเรานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่องเพลย์อะตอมนะคะก็จะเป็นช่องที่ทำให้ทุกคนรู้จักอะตอมมากขึ้นค่ะเย้ไปรู้จักกันเลยค่ะชื่ออะตอมนะคะตอนนี้อะตอมอายุ22ปีค่ะเพิ่งเรียนจบเลยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเอกการบัญชีศึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าที่ทุกๆคนรู้จักกันในชื่อว่า BBA ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะตอนนี้อะตอมก็อยู่วงไอดอลวงหนึ่งค่ะชื่อวงซีเอ็มคาเฟ่ค่ะก็อยู่ในยูนิตชิซี่พายังไงทุกฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเอาจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยค่ะค่อนข้างจะเป็นคนธรรมดามากแต่ว่าถ้าคิดว่าอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองชอบมากๆแล้วก็ทำได้โอเคเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องกินค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงค่ะชอบเต้นอะไรอย่างนี้แบบโคเวอร์เจป๊อปเคป๊อปอะไรอย่างนี้หนูชอบ cover ของ48 Group ค่ะคือแบบว่าหลายๆคนเขาชอบบอกว่าหนูหน้านิ่งใช่ไหมหนูเลยบอกว่าเอ้ยจริงๆหนูไม่ได้หน้านิ่งเลยพี่หนูแบบว่าค่อนข้างแบบว่า alert แบบนี้ตลอดเวลาแล้วคุณบอกว่าหนูแบบยิงอย่างนี้ใช่ไหมหน้าดุใช่ไหมเลยบอกว่าอยากจะเปลี่ยนจากแบบอะไรยิงๆเนี่ยมาเป็นแบบว่าหน้าหยิกแทนได้ไหมคะเพราะว่าแก้มเยอะมากดุเปิดช่อง YouTube หรอคะยากมากตอนแรกอะคิดว่าไม่ยากเลยตอนแรกคิดว่าแบบว่าโอ้โหเนี่ยนะเปิดช่อง YouTube นะแค่มีช่องขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าเนี่ยนะตั้งกล้องถ่ายปุ๊บปุ๊บส่งให้พี่ทีมงานตัดปุ๊บปุ๊บเสร็จสรุปก็คือแบบว่าแค่เปิดช่องขึ้นมานะคะชื่อช่องก็คือคิดไม่ออกแล้วล่าสุดก็คือแบบว่ากว่าจะได้ชื่อช่อง Say Atoms มานะคะก็คือผ่านมาแบบว่าเป็น10ชื่อเลยทุกคนเช่นชื่อนี่ชิ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 นี่ด้วยเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าทุกคนคิดเราตั้งชื่อกันว่าเซอะตอมนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะเวลาเรียกอะตอมอ่ะเรียกหลายๆครั้งก็เลยเป็นเซอะตอมแล้วก็เติมเอสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนพูดชื่อช่องอย่าลืมพูดชื่อช่องเซอะตอมแล้วก็อย่าลืมเติมเอสด้วยนะคะยูทูบเบอร์ต้องทำอะไรบ้างก็ต้องมีชื่อช่องคิดคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ต้องทำอะไรอีกต้องมีท่าไหมหนูจำได้ค่ะพี่ชี้แถวป้าค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่พวกหนูไปงานกันใช่ไหมคะแล้วพี่เขาอ่ะก็เอากล้องมาถ่ายในงานเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็ให้ทำชื่อช่องว่าคิวเทลป้า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 เป็นยูทูบเบอร์ต้องทำยังไงนะต้องทำยังไงอีกนะถ้าอย่างนั้นขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องทำไงก็พี่ๆยูทูบเบอร์ที่หนูรู้จักหลายๆคนนะคะก็จะต้องเป็นคนตลกแล้วเขาก็จะมีท่าประจำตัวเป็นของตัวเองใช่ไหมคะอย่างว่าพี่คิวเทลป้าอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าอุ๊บป้าอุ๊บป้าอุ๊บป้าตอนนี้ก็ผมคิดว่าส่วนพี่หนุ่ยแบร์ตันก็ต้องแบบหมุนตัวพบหนุ่ยพงศุขนะครับหรือพี่ก๊อฟมาเยือนเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าโยนกล้องปุ๊บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะในแถ่แน่แน่ในฐานะแน่ถูกแล้วในฐานะที่หนูเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะหนูก็จะลองมาทำตามพี่ๆเขาดูนะคะโดยที่เราวันนี้เราจะมาคิดกันว่าชื่อช่องเอ๊ะไม่ใช่ท่าของช่องเซอะตอมนะคะจะเป็นท่าอะไรดีโอเคงั้นตอนนี้นะคะตอมมีท่าที่ตอมชอบ3ท่าแล้วอยากจะให้ทุกคนช่วยกันโหวตหน่อยค่ะว่าเราจะเลือกท่าไหนเป็นท่าของช่องเซอะตอมเอ๊ะเซอะตอมดีนะคะเติม S ผิดที่แล้วหนูล่าสุดโอเคทุกคนท่าแรกนะคะท่าแรกจะเป็นเซอะตอมแบบนี้ก็คือแบบว่าเป็นเหมือนตุ๊กตามือที่เขาใส่มือตอนเด็กๆอ่ะไม่รู้ทุกคนเคยเล่นบ้างนะที่แบบว่าเวลาเราพูดอะไรก็แบบว่าเหมือนเราเป็นคนพากอะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนพูดเซอะตอมแบบนี้นะคะแล้วก็ท่าที่สองก็จะเป็นเซอะตอมแบบนี้แบบว่าชูมือใหญ่ๆเซอะตอมแบบนี้นะคะก็ท่าที่3นะคะก็จะเป็นจิ้มแก้มแล้วก็เอามือออกมาแบบนี้เลยง่ายๆนะคะก็จะเป็นเซอะตอมแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ตอมยังเลือกไม่ได้เลยก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะช่วยคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าช่วยโหวตให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราจะเอาท่าไหนเนี่ยเป็นท่าของช่องเราดีนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะ
หรือว่าถ้าใครอยากจะคุยอะไรกับตอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่อะตอมนะคะมาคิดทั้งชื่อท่าแล้วก็เดี๋ยว3 2 1ทำไมคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่อะตอมมาเปิดตัวนะคะแล้วก็เปิดช่องนี้นะคะแล้วก็คิดท่านะคะก็ลืมเลย3 2 1โอเคก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เรามาคิดท่าแล้วก็เป็นคลิปเปิดตัวนะคะก็ส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะผิดด้านหรือเปล่าด้านไหนนะคะด้านนี้ด้านนี้เอาไปฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะกดแชร์ไปเยอะๆเลยกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายตอนนี้คิดไม่ออกค่ะเดี๋ยวขอดูสคริปต์แป๊บนึงนะคะ โอเคโอ้ยพี่ตลกอ่ะ